สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะตอนนี้เป็นเวลาเช้าๆอยู่นะคะของวันอาทิตย์แล้วก็แดดไม่ออกนะคะก็ตอนนี้ จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้นะคะทั้งวันเลยวันนี้เรามาเข้าสวนเพื่อที่จะขยายต้นสตรอเบอรี่ค่ะไปดูกันเลยค่ะบรรจุดินใส่ในกระถางนะคะเอาไว้เยอะๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้กระถางมาจากเพื่อนบ้านค่ะทั้งหมดนี้เลยเพราะว่าเวลาแกซื้อพวกพวกดอกไม้หรือว่าพืชผักอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้กระถางพวกนี้มาด้วยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแกก็คือไม่ได้ใช้นะคะก็พอดีเลยค่ะเรากำลังต้องการพอดีเพราะว่าเราจะขยายสตรอเบอรี่นะคะทีนี้เราก็ดินใส่กระถางเลยค่ะให้ได้เยอะๆเลยค่ะจะได้พันสตรอเบอรี่เยอะๆนะคะการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยง่ายมากคือมันง่ายจริงๆนะคะเพราะว่าเราใช้แค่ไหลแล้วก็เราไม่ต้องไปซื้อพันใหม่หรือว่าต้นใหม่จากในร้านเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างข้าวของแพงมากนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้หลายกระถางแล้วค่ะตอนนี้ฝนเริ่มตกค่ะเดี๋ยวเราเข้าร่มก่อนนะคะตกลงเม็ดเยอะขึ้นนะคะตอนนี้เราก็เลยหยุดการขยายสตรอเบอรี่ก่อนนะคะพักไว้ก่อนจนกว่าฝนจะหยุดนะคะอันนี้ก็เป็นรูบัฟค่ะที่ไปตัดมาจากของเพื่อนบ้านนะคะตัวนี้ค่ะเราชอบทานกันมากเลยค่ะเอาไปทำเค้กนะคะแล้วก็ทำแยมฝนยังตกอยู่ค่ะแล้วก็ดูท่าทางจะไม่หยุดนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้ขยายสตรอเบอรี่ต่อหรือเปล่าลูกเห็บตกด้วยค่ะเพียงแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่มันเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งถ้างั้นในระหว่างนี้เราก็มาทำอะไรอย่างอื่นกันดีกว่าฆ่าเวลาค่ะเราก็มาหั่นในรูบัฟก่อนดีกว่าค่ะก้านมันเหมือนคล้ายๆกับก้านบอลนะคะเหมือนกันเลยแต่บางอันเนี่ยเวลามันจะแก่ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลอกเปลือกมันนะคะออกอย่างนี้โอ้ฟ้าแลบด้วยเสียงฟ้าร้องแล้วค่ะสงสัยฝนนี่คงจะแกล้งเราอย่างนี้ทั้งวันนะคะโดนฝนแกล้งเฮ็ดหยังตัวหอมเชียวเจ้าน่ะเจอกระพึ่งออกมาจากกระต๊อบนะคะออกมาจากบ้านเพิ่นบอกเดี๋ยวจะไปดูไปหาเก็บแตงกวาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วล่ะแตงกวาเราเก็บไปกันไปเมื่อวานนี้แตงกวาไว้สำหรับดองนะคะนี่แตงกวาที่พูดถึงเราดองทั้งลูกเลยจ้ะอันนี้นะถือว่ามันใหญ่ไปนะจริงๆนี่อยากได้สักขนาดอันเล็กๆกว่านี้หน่อยประมาณเนี้ยกำลังดีจ้ะอ๋อที่แท้เพื่อนก็ไปเก็บแตงกวาจากในโรงเรือนนะคะเราก็นึกว่าแตงกวาแบบนี้แบบอันเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันเก็บหมดไปแล้วตอนนี้ก็แตงกวานี้จากโรงเรือนเป็นแตงกวากินสดแต่จ้ะเก็บอีกอย่างมาอีกเนาะมะเขือเทศนะคะช่วงนี้นี่คือไม่ต้องซื้อเลยนะคะพวกไอ้ผักเนี่ยทั้งมะเขือเทศแตงกวาอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกผักไอเขียวๆทั้งหลายแหละนะคะกับบ่ต้องซื้อแล้วก็พวกไอ้หอมนี่ก็คือแทบจะบ่ได้ซื้อเลยค่ะยกเว้นว่าถ้ามันหมดอยู่บ้านแล้วเฮาบ่ได้มาบ้านสวนจังซี่นะคะก็อาจจะซื้อในตลาดหน่อยแต่ไม่งั้นเลยเราก็คือขนกลับบ้านไปกินที่บ้านกันนะคะอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ละกันเด้อ
ลูกเล็กๆนี่กินเหมือนผลไม้แล้วค่ะโอ้มีอย่างมาอีกบ่เนี่ยลูกแพรพ่อแม่พี่น้องทั้งต้นก็มีอยู่แค่นี้แล้วค่ะน่าจะมีอยู่อีกลูกนึงนะเห็นมีอยู่4ลูกต้นเนี้ยสงสัยเราไปเห็นอีกลูกนึงเดี๋ยวเก็บไว้รอบหน้าเพราะว่าเฮามาสวนอีกอร่อยมากได้ชิมแล้วค่ะมันกำลังแก่พอดีเลยแล้วก็หวานแล้วก็กรอบมากลูกแพรหั่นเสร็จแล้วค่ะในที่สุดเสร็จเรียบร้อยได้กี่ถุงเนาะถุงสักประมาณสัก 3-400 กรัมนี่ละจ้ะบางถุงอาจจะครึ่งกิโลก็ได้6ถุงเดี๋ยวเราขนกลับบ้านไปแช่แข็งที่บ้านนะคะตอนนี้ฝนก็คือยังกำลังลงเม็ดอยู่นะคะแต่เราซ่อนกล้องไว้ในที่ร่มนะคะก็ดีขึ้นหน่อยสามารถถ่ายทำได้นะคะตอนนี้เรามาดูว่าวิธีการในการที่เราจะขยายสตรอเบอรี่เนาะเฮ็ดจังไดอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่เคยปลูกสตรอเบอรี่กันนะคะตอนนี้กระถางดินเนี่ยเราใส่ดินเรียบร้อยแล้วเนาะเต็มหมดแล้วเตรียมพร้อมหมดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไหลของสตรอเบอรี่ได้จ้ะโดยเราใช้ไหลนี่แหละค่ะนะคะไหลของสตรอเบอรี่เนี้ยที่มันมีรากนะคะเริ่มงอกออกมาละฝังลงไปในไอ้กระถางที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ 2-3 สัปดาห์นะคะหรือปล่อยไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ตัดตอนนี้ก็คือจะไม่ตัดไอ้ไหลนี่ออกจากตัวแม่นะคะปล่อยให้เขาอยู่กับตัวแม่อย่างนี้ไปนะคะจนกระทั่งเขาสามารถแตกรากของเขาออกมาได้นะคะได้ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาตัดนะคะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะคะคือเราไม่รีบแต่จริงๆเนี่ยเราก็สามารถตัดไหลเนี่ยค่ะออกนะคะแล้วก็จับมาฝังดินนะคะลงในกระถางนี้ได้เลยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาการที่ให้เขายังอยู่กับต้นแม่นะคะแล้วให้เขาค่อยๆแตกรากออกมาเองเนี่ยมันจะดีกว่านะคะแล้วพื้นที่เราก็มีเยอะก็เลยปล่อยเรียงรายไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาตัดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะอย่างต้นนี้ค่ะตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้ออกจากตัวแม่นะคะยังไม่ได้ตัดออกเดี๋ยวถ้าฝนมันไม่ตกมากไปกว่านี้นะคะจะมาตัดออกนะคะแล้วก็จับแยกเข้าไปนะคะเรียงไว้ให้เป็นระเบียบนะคะง่ายต่อการดูแลดูวิธีการใกล้ๆเนี่ยค่ะฝนก็กำลังตกจะเห็นว่าตัวนี้แตกรากแล้วนะคะแล้วก็ยังไหลนี่ยังติดตัวแม่อยู่นะคะทีนี้เราก็แค่เสียบลงไปในกระถางนะคะแล้วก็กลบดินดินกลบไว้ก็ปล่อยให้เขาอยู่กับแม่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมลูกแพรกันนะคะว่าสีแซ่บเท่าไหร่คือมันมีน้อยค่ะมันไม่ได้เยอะเหมือนสวนอื่นๆนะคะคนอื่นเขาเก็บได้ 2-300 ลูกนะคะต้นนึงของเรานี่ได้5ลูกนี่เราก็ยิ้มแป้นละเราเพิ่งเริ่มปลูกนะคะต้นมันยังไม่แข็งแรงมากแต่ก็มีให้ชิมก็เลยตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวจะชิมดูว่าจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็แซ่บๆน้ำเยอะหวานเนื้อมันจะออกสีขาวๆนะคะและเนื้อไม่เป็นทรายเด้อ
อร่อยแต่ลูกเมื่อวานนี่กรอบกว่านี้ค่ะน่าจะเป็นเพราะเขาได้น้ำฝนเยอะไปหน่อยนะคะลูกนี้จะอร่อยเวสกุให้เพื่อนชิมเบิ่งดูแบ่งกันกินค่ะเอชสตูเจเนกุเจเนกุว่าอร่อยเพื่อนว่าดีดีเอียงที่เฮาปลูกเองมันก็แซ่บเบิดนะคะคนที่เขาปลูกไอ้เอียงก็มากไอ้มักสีดาเนาะมักฝรั่งสินะจ๊ะมันจะได้อารมณ์ประมาณนั้นล่ะจ๊ะมันคล้ายๆเหมือนเฮากินมักสีดาแต่ว่ามันจะหวานกว่ามักสีดานะคะรู้สึกว่ามักสีดามันจะความหวานมันจะมีน้อยกว่านิดนึงแล้วแต่พันธุ์ค่ะแต่ตัวเนี้ยจะคล้ายๆเหมือนเฮากินมักสีดามีความเห็นส่วนตัวนะคะที่เป็นลักษณะแบบนั้นเม็ดมันก็นิดเดียวน้อยอันนี้แกนกลางของมันฝนยังตกยังรินอยู่เลยค่ะมันสีตกจังสีเบิดมือเบิดเงินโอ้แบบนี้ก็บ่ไหวเสียดายเวลาอยากออกไปเฮ็ดเลยขยายสตรอเบอรี่ให้เสร็จนะคะต้องขออภัยนะคะคือมันเลยพูดไทยแล้วกกลิ้นมันแข็งยังไงไม่รู้ค่ะมันก็เลยเอามาเป็นเว้าเป็นภาษาพูดไทยนะคะภาษาตอนนี้ก็เลยยังไม่ค่อยคงที่นะคะตกลงจะเอาภาษาอย่างกันแน่แต่ขอแค่ท่านทั้งหลายนะคะเพื่อนฝูงนะคะที่เบิ่งในคลิปนี้นะคะเข้าใจก็โอเคแล้วค่ะอย่าถือสากันเด้อมากินแพร่น้ำกันค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็คือฝนตกทั้งวันเลยค่ะเราก็คงไม่ได้ออกไปทำสวนได้อีกนะคะวันนี้เพราะว่าฝนยังตกอยู่เรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วในคลิปต่อไปเนี่ยเราค่อยมาดูกันว่าในเรื่องของการขยายสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นยังไงนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปของเราแล้วก็ดูสวนเล็กๆของเรานี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงได้รับความเพลิดเพลินนะคะความรู้บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ